ค่ะส่วนใครนะคะที่คิดถึงอดีตหัวหน้าวงนี้นะคะสาวเก่งยอชิซาวะฮิโตมิหรือสาวยอชิวันนี้ค่ะเดี๋ยวเบเบ้จะพาไปพูดคุยกับเธอกันในช่วงคัทโซนสเปเชียลค่ะพิเศษสุดๆเลยนะคะสำหรับงาน Japan Festival in Bangkok 2010ค่ะเพราะตอนนี้นะคะเบเบ้นั่งอยู่กับสาวสวยสุดเก่งอดีตหัวหน้าวง Morning Musume ยอชิซาวะฮิโตมิหรือสาวยอชินั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะขอให้ยอชิเนี่ยแนะนำตัวเองแล้วก็ทักทายแฟนๆชาวไทยหน่อยค่ะสวัสดีค่ะ今回初めてタイに私は来るんですけどとても楽しみに、してきたので今回はタイを思いっきり楽しんで帰りたいと思いますよろしくお願いしますทราบมาว่ามาเมืองไทยครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกด้วยรู้สึกไงบ้างคะ寒いのがすごく苦手でタイは一年中こう暑くて暖かい国で食べ物も美味しいので私個人的にはすごいタイに来れてすごく嬉しいมาครั้งนี้นะคะคงจะเตรียมโชว์พิเศษมาฝากแฟนๆชาวไทยแน่เลยพอจะบอกหน่อยได้ไหมคะว่าเตรียมเพลงอะไรมาโชว์บ้างไทยのファンの皆さんと一緒に歌ったり踊ったりっていうことを、やるっていう、サプライズがあります。อย่างนี้ต้องไปลุ้นกันนะคะมาเมืองไทยแบบนี้เนี่ยนะคะมีสถานที่ไหนเนี่ยที่อยากไปเป็นพิเศษหรือเปล่าไทยに来て逆にどっかおすすめの場所ありますかก็อยากจะให้ยอชินะคะลองไปเที่ยวที่ทะเลหรือว่าตลาดน้ำดูบ้างคะเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าชอบทานอาหารไทยด้วยอยากรู้จังเลยว่ายอชิเนี่ยชอบเมนูไหนที่เป็นอาหารไทยเป็นพิเศษคะ私はシーフードが好きですแล้วภาษาไทยนะคะมาครั้งนี้เนี่ยได้ลองฝึกพูดภาษาไทยบ้างหรือยังพูดได้คำไหนบ้างแล้วคะเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียกได้ว่าสาวยอชินะคะมีความสามารถรอบด้านเลยทั้งร้องเพลงนะคะถ่ายมิวสิกวิดีโอถ่ายภาพยนตร์นะคะแล้วก็รายการโทรทัศน์อีกด้วยอยากรู้จังเลยว่ายอชิเนี่ยชอบบทบาทของตัวเองแบบไหนมากที่สุดค่ะ一番好きなのはやっぱり歌って踊る歌が一番好きですนอกจากนี้นะคะยังทราบว่าสาวยอชิเนี่ยเป็นนักกีฬาตัวยงเลยค่ะอยากรู้จังว่ากีฬาชนิดไหนที่ยอชิชอบมากที่สุดค่ะ今ハマってるのは自転車にハマってますค่ะของ3สิ่งนะคะที่ยอชิเนี่ยต้องพกติดตัวขาดไม่ได้เลยมีอะไรบ้างคะ携帯電話とお財布と家の鍵とゆで卵今回もタイは売ってるのかわからないから心配だから日本からコンビニでゆで卵をいっぱい買ってます。ไม่ต้องห่วงเลยค่ะที่เมืองไทยนี้มีไข่ให้ต้มกันไปหมดเลยยากจังชอบไข่ต้มนี้เองเดี๋ยวต้องเอาไข่ต้มไปใส่กระเป๋าบ้างแหละพูดถึงสไตล์การแต่งตัวกันบ้างนะคะสาวโยชิเนี่ยชอบแต่งตัวสไตล์ไหน基本なんかロックなファッション普段は割と夏場はもうジーパンに T シャツとかすごいラフな。ตัวยอชิเนี่ยเป็นคนแบบน่าหวานมากเลยไม่น่าแต่งตัวสไตล์ร็อกนะคะแต่ว่าดูเหมือนแบบแต่งตัวได้ทุกสไตล์เลย私は逆にスカートとか苦手。ค่ะมาถึงข้อนี้นะคะหนุ่มๆฝากถามมาค่ะว่าจะต้องเป็นหนุ่มประเภทไหนคะสไตล์แบบไหนยอชิถึงจะแบบมอบหัวใจให้ค่ะแอบกระซิบมาว่าหนุ่มๆเนี่ยจะต้องมอบไข่ต้มให้ยอชิหรือเปล่า顔とか全体のタイプはレオナルド・ディカプリオ。おお。然后他破腾的塞了哈。私はあの象が大好きなんですけど、動物のあの象みたいにでっかい人が心が広い人です。ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้โยชิเนี่ยฝากอะไรถึงแฟนๆชาวไทยหน่อยค่ะ。今回。初めてタイに来たんですけどもとてもいいところなのでタイを楽しんであとはファンの皆さんとの、コミュニケーションだったりライブを大成功させて帰りたいと思います。แม้วันนี้นะคะได้เห็นทั้งความน่ารักแล้วก็ได้มาพูดคุยใกล้ชิดกับสาวสวยโยชิขนาดนี้แล้วเนี่ยต้องขอขอบคุณโยชิมากนะคะที่สละเวลามาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณในตอนนี้นะคะเวลาของซัทซอนสเปเชียลเบเบ้แล้วก็โยชิเนี่ยหมดลงแล้วนะคะต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย